หลังจากที่หัวหน้าคสช.นี่มีคำสั่งคลายล็อกให้กับพรรคการเมืองนะคะได้ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งค่ะวันนี้เนี่ยกกต.ได้จัดชี้แจงแนวทางการดำเนินการของพรรคการเมืองรวมถึงตอบข้อซักถามที่เป็นความกังวลของพรรคการเมืองต่างๆค่ะซึ่งก็มีพรรคการเมืองเดิมแล้วก็กลุ่มการเมืองเข้ารับฟังการชี้แจงอย่างคึกคักเลยติดตามบรรยากาศจากคุณลิลิยาอุปพงศ์ค่ะรายงานสดนะคะจากนะคะโรงแรมเซ็นทรัลศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะค่ะเชิญค่ะค่ะคุณกรองแก้วคุณนิสาการคะท่าทีของพรรคการเมืองส่วนใหญ่นะคะเห็นว่ากฎหมายยังมีหลายประเด็นที่ยังไม่มีความชัดเจนซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองนะคะดังนั้นจึงต้องการให้เกิดความชัดเจนก่อนที่จะเริ่มลงมือปฏิบัติค่ะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในภายหลังค่ะการชี้แจงแนวทางการดำเนินการของพรรคการเมืองตามคำสั่งหัวหน้าคสช.และการดำเนินการทางธุรกรรมของพรรคการเมืองหลังมีคำสั่งคลายล็อกให้พรรคการเมืองสามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้กกต.จึงต้องชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติซึ่งมีพรรคการเมืองเดิมตอบรับเข้าร่วม59พรรคจาก73พรรคกลุ่มการเมือง84กลุ่มจาก119กลุ่มที่ยื่นขอจดจองชื่อพรรคนายอิทธิพลบุญประคองประธานกกต.ได้กล่าวชี้แจงต่อพรรคการเมืองโดยขอให้พรรคการเมืองเดิมและพรรคการเมืองใหม่ดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับพรรคคำประกาศอุดมการณ์ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายพรรคการเมืองและกฎหมายเลือกตั้งส.ส.ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนกฎหมายเลือกตั้งส.ส.มีผลบังคับใช้หรือต้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่10ธันวาคมหากไม่แล้วเสร็จก็จะไม่สามารถส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งได้และไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากกกต.ขณะเดียวกันต้องปรับปรุงโครงสร้างพรรคการเลือกหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคให้แล้วเสร็จโดยเร็วนอกจากนี้ต้องดำเนินการจัดหาทุนประเดิมพรรค1ล้านบาทหาสมาชิกพรรคให้ได้500คนภายใน180วันหากไม่แล้วเสร็จก็สามารถขอขยายระยะเวลาได้อีกหากดำเนินการไม่ทันก็จะสิ้นสภาพการเป็นพรรคการเมืองทันทีประธานกกต.ยังกล่าวเพิ่มเติมกรณีที่พรรคการเมืองมองว่าคำสั่งคสช.ยังขัดกับกฎหมายพรรคการเมืองนั้นยืนยันพรรคการเมืองต้องดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ส่วนเรื่องใดยังไม่ชัดเจนก็สามารถสอบถามมายังกกต.ได้ส่วนการจัดการเลือกตั้งยังคงเป็นวันที่24กุมภาพันธ์2562ส่วนจะมีปัจจัยอย่างอื่นให้เลื่อนออกไปหรือไม่นั้นไม่เกี่ยวข้องกับกกต.ค่ะผมคิดว่านะครับคำสั่งคสช.ปัจจุบันเนี่ยเราถือว่าเป็นกฎหมายอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขียนมาว่าให้ปฏิบัติอย่างไรก็ต้องปฏิบัติตามนั้นนะครับแต่ว่าตัวคำสั่งมันไม่สอดคล้องกับกฎหมายพรรคการเมืองด้วยนะกฎหมายของพรรคการเมืองคือกฎหมายพรรคการเมืองปี60ใช่ไหมครับอันนี้ผมอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าคำสั่งคสช.เนี่ยมีผลเสมือนหนึ่งเป็นกฎหมายถ้าออกมาเป็นผลถ้าออกมาแล้วก็ต้องใช้บังคับได้เพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่พรรคการเมืองจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งคสช.ครับขณะที่ท่าทีของพรรคการเมืองนะคะต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินการเนื่องจากบางประเด็นยังขัดแย้งกับคำสั่งหัวหน้าคสช.เช่นการมีหรือไม่มีสาขาพรรคการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพราะในคำสั่งหัวหน้าคสช.ไม่ได้กำหนดไว้และต้องนำไปบรรจุไว้ในข้อบังคับพรรคหรือไม่รวมถึงประเด็นการใช้โซเชียลมีเดียในการติดต่อกับสมาชิกพรรคค่ะตอนนี้ข้อบังคับพรรคของพรรคชาติไทยพัฒนาเสร็จสิ้นหมดแล้วยกเว้นข้อนี้คือข้อนี้เนี่ยองค์ประกอบไม่รู้เป็นยังไงเพียงแต่เขียนไว้ในกฎหมายว่าให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางแต่ไม่ได้บอกไว้ในคำสั่งของคสช.ว่าให้มีลักษณะแบบไหนอย่างไรไม่ชัดเจนการคัดสรรผู้สมัครเนี่ยต้องฟังความเห็นจากหัวหน้าสาขาจากตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดก็แปลว่ามันก็ขัดกันคือมันต้องมีหรือมันไม่มีนี่ก็ยังไม่ก็เลยต้องถามว่าท้ายสุดมันต้องมีไหมต้องมีขนาดไหนมีมากน้อยเท่าไหร่มันขัดกันตั้งแต่ต้นมาเลยส่วนประเด็นการตีความเรื่องการหาเสียงทางสังคมออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยอันนี้ก็ต้องเรียนตรงๆว่าคงยังไม่มีใครให้คำตอบที่มันชัดเจนได้มากนักนะครับแต่ว่าผมก็ได้เรียนผู้ที่เกี่ยวข้องไปบอกว่าคงต้องแยกกันระหว่างการหาเสียงของพรรคการเมืองซึ่งก็คือเกี่ยวข้องกับกฎหมายพรรคการเมืองและคำสั่งคสช.กับการที่มีกระบวนการภายในพรรคในขณะนี้ซึ่งเป็นเรื่องการหยั่งเสียงก็
็น่าจะเป็นคนละกระบวนการกันนะครับก็ได้แจ้งเจตนาให้ทราบไว้อย่างนั้นครับขณะที่บรรยากาศก่อนการหารือนายสมบัติบุญงามอนงหรือบก.ลายจุดผู้ก่อตั้งพรรคเกียรติได้แต่งกายด้วยชุดดับเพลิงสีส้มมาร่วมรับฟังแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องประชุมเนื่องจากแต่งกายไม่เรียบร้อยค่ะยั่วยวนแสดงอารมณ์ทางเพศหรืออะไรไม่มีเลยนะนี่สะอาดเสื้อใหม่เลยนะค่ะขณะที่ในช่วงบ่ายนะคะก็จะมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น3กลุ่มนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการส่งผู้สมัครการดำเนินการของพรรคการเมืองตามกฎหมายพรรคการเมืองและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนะคะขณะที่การประชุมกกต.ในช่วงบ่ายค่ะก็จะมีการอนุมัติให้พรรคอนาคตใหม่และพรรคประชาชนปฏิรูปนะคะมีสถานะเป็นพรรคการเมืองอย่างสมบูรณ์ทำให้ในขณะนี้มีพรรคการเมืองเกิดขึ้นใหม่8พรรคค่ะคุณกรองแก้วคุณนิสาการค่ะ